สวัสดีท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับทำรู for pilot ครั้งนี้ก็จะมากล่าวเรื่องทำรู for pilot อยู่ใน4หัวข้อซึ่งหัวข้อที่1ก็จะเป็นหัวข้อที่เคยกล่าวมาก่อนนี่คือ bank require for a rate wanted เนื่องจากได้รับคำติชมหรือว่าคำคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังบางท่านเพิ่นขอให้มีการอธิบายเกี่ยวกับ rate wanted อีกครั้งแล้วสูตรต่อมาก็จะต่อเนื่องจากสูตรแรกก็คือ turn diameter of rate one turn ก็คือการหารัศมีของการ turn ก็คือระยะห่างที่เราเฮดเซอร์เคิลของการ turn หั่นกินนาทีประมาณเท่าไหร่สูตรที่3ก็คือ rate descent to follow a glide slope 3 degree equal 5% สูตรนี้คิดว่าทุกท่านหรือว่าถ้าท่านใดที่ได้ติดตามวิดีโอก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจว่าสูตร rate descent 3 degree 5% ของ iOS นี้คำนวณได้ใดก็จะมาเว้าย่ำคืนอีกครั้งแล้วสูตรสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็จะว่าถึง outbound timing for a base turn when not mentioned on the chart ก็คือการคำนวณวิธี outbound for base turn เมื่อใน approach chart บ่มีการกล่าวถึงเราจะมีการคำนวณรูปแบบใดไป Bank require for rate one turn rate one turn คำถามก็คือว่า rate one turn แม่นอย่าง rate one turn ก็คือ standard turn หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือว่า rate one turn หรือเรียกสั้นๆว่า rot เนาะ rot เป็น standard rate turn ที่มีการคำนวณ3 degree per second turn หรือว่า complete อยู่ใน360องศาต่อเงื่อนไขของ2นาทีหรือว่าฮู้อีกอย่างหนึ่งว่า 2 minute turn หรือว่าเงื่อนไขเลี้ยว180องศาหรือว่า rate 1ก็ได้ซึ่ง bank require to set for rot depend on trail speed across dance หรือว่า corresponding of 15%from to rest speed ก็คือเราได้คีย์ก็คือได้สูตรหลักก็คือ bank degree เท่ากับ 15% ของ to rest speed ก็คือก่อนหน้านี้วิดีโอก็ได้กล่าวถึงมาแล้วว่าสูตรก็คือ bank degree เท่ากับ 15% to rest speed อิงใส่สูตรและยกให้ตัวอย่างก็คือ to rest speed 180 rate 1 turnอยู่ใน True Speed 180 Rate 1 Turn ก็เท่ากับ 15% คูณให้180ก็เท่ากับ27 Degree อยู่ในเงื่อนไขของเรือบินบินอยู่ใน Speed True Speed 180แบ่ง27องศาก็จะ Complete ใน 2 Minute อยู่ในเงื่อนไข360องศาของ Rate 1 Turn ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในบางห้องเรียนหรือว่าห้องเรียนฝึกบินก็ได้มีการกำหนด rate one turn อยู่ในตามเงื่อนไขของแต่ละ speed อาจจะเป็น120อยู่ในเงื่อนไขแบงค์เท่านี้140เงื่อนไขแบงค์เท่านี้เพื่อในการฝึกฝนแต่นี่ก็เป็นสูตรในการคำนวณหา bank require for rate one turn เมื่อได้27องศาเครื่องบินก็บิน27องศาอยู่ในรอบบินของ one circle complete in 2 minutes สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่มีประโยชน์ในการคำนวณเวลาเราฝึกซ้อมหรือว่าเรานำไปใช้ปฏิบัติอะแดปต์ใช้ในตัวจริงจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านผู้ฟังอีกสูตรหนึ่งสูตรต่อมาก็คือว่า turn diameter of rate 1 turn ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า diameter ก็คือการหารัศมีของการเลี้ยวอยู่ใน rate 1 turn เฮาสิกินเนื้อที่ประมาณเท่าใดมาเบิ่งกันเลยยิงใส่สูตรหรือว่าคีย์ diameter เท่ากับ true speed หาร100ยิงใส่ตัวอย่างให้พัวพันกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือ true speed 180ยิงใส่สูตรข้างถึงเฮาสิมาคำนวณว่า diameter เฮาสิได้รัศมีเท่าใดก็คือเส้นผ่าตัดของเฮา diameter ก็เท่ากับ180หารให้100ก็เท่ากับ 1.8 นอติคอลไมล์เราก็จะได้รัศมี 1.8 นอติคอลไมล์ของไดเมสเตอร์ก็คือเป็นการคำนวณแบบง่ายๆและก็ว่องไวก็คือ180หรือว่า18หาร10ก็เท่ากับ
1.8 นอติคอลไมล์ diameter รัศมีผ่าตัดเส้นศูนย์กลางของการ head rate one turn สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ง่ายอีกสูตรหนึ่งในการคำนวณเส้นเดียวกันก้าวมาถึงสูตรต่อมาก็คือ rate descent หรือว่า required rate descent to follow guide slope average 3 degree เท่ากับ 5% เนาะก็คือ สูตรนี้เคยกล่าวมาในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วว่าการคำนวณ rate percent เป็น degree degree เป็น percent ได้แนวใดก็คืออิงใส่ข้อมูลของตัวอย่างเขาจะได้สูตรหลักก็คือคี้ก็คือ rate descent ก็คือเท่ากับ 5 คูณให้ ground speed ground speed ในที่นี้ก็ต้องมีการหักบวกค่าของ wind componentอิงใส่ข้อมูลของ Approach Chart สนามบินปากเสรีจะยกให้เห็นตัวอย่างเห็นได้ว่า IWS เขาเป็น 3 degree percent ก็คือ 5% ในการคำนวณอิงใส่ตัวอย่างก็คือ on glide slope to air speed 150 knot tailwind อยู่ในเงื่อนไขของ 10 knot tailwind เขาก็จะได้ rate descent เท่ากับ 5 คูณ 160 เท่ากับ 800 feet per minute ในการ descent เพื่อจะ continue on profile ไปหา minimum อยู่ในกรณีนี้เฮาใส่ autopilot อยู่ในเงื่อนไขของอาจจะเป็น guide slope out แล้วเฮา follow 3 degree หรือว่าอยู่ใน recommended attitude ก็จะให้เป็น 3.2 แล้วก็จะมีข้อมูลของ ground speed แล้วก็เงื่อนไขของ speed และ rate มีให้ก่อนหน้านี้แต่เงื่อนไขของ 3 degreeเขาสามารถมา adapt ไซต์เมื่อเขาสูตรการคำนวณว่า degree เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใดเปอร์เซ็นต์เป็น degree คำนวณแล้วใดสามารถติดตามได้วิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือ ground speed อย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้เท่ากับ trail speed บวกลบ wind component อิงใส่ข้อมูลข้างเทิงที่เขาได้ trail speed 150 เขาก็มาบวกให้ 10 tailwind เพราะว่ามีการแตกลมไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือเท่ากับ 160 คูณ 5 เท่ากับ 800 feet per minute สูตรนี้เป็นสูตรที่คำนวณแบบแม่นยำและก็ง่ายที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วง approach เขามี workload ที่หลายหากเขามีสูตรที่ง่ายในการคำนวณและแม่นยำถือว่าเป็นประโยชน์อีกสูตรก็มาถึงสูตรสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็จะเล่าให้ เห็นเกี่ยวกับ outbound timing for a base turn ที่เอ่ยมาก่อนหน้านี้แล้ว when not mentioned on approach chart หรือว่า on chart ยิงใส่สูตรที่จะมานำเสนอก็ขอยกให้เห็นสนามบินเวียงจันทน์สนามบินวัดไตซึ่งในนาการนำใส่ตัวจริงจะเห็นได้ว่ามี 2 approach chart approach chart 1 จะเข้าตาม DME arc หรือว่าเข้ามาทางเซกเตอร์ทาง north อีก approach chart 1 จะเป็นการ overstation outbound ซึ่ง overstation outbound จะได้มีการ mention อยู่แล้วใน approach chartเพื่อเฮ็ดให้เป็นการเข้าใจง่ายจึงขอนำ approach chart ที่บ่มีการ mention เกี่ยวกับการ outbound ว่ามีการคำนวณในการ head base turn ในรูปแบบใดมาเบิ่งกันเลยถ้าว่าอิงใส่ chart ที่บ่มีการ mention อยู่ในเงื่อนไข outbound ก็คือเฮาอยาก head trade off ออกไปหรือเลี้ยวเข้ามาหา IWS อยู่ในเงื่อนไข 3 degree เฮาควรออกไปจักนาทีแล้วคำนวณแบบใด ครึ่งตัวอย่าง HWS Runway 13 QFU 135 Teardrop Outbound On Track หรือว่า 330 Outbound QFU เป็นอย่างอยู่ในเงื่อนไข QFU หรือว่าอยู่ในเงื่อนไขของ Aviation Code QFU ก็ Stand for Magnetic Heading of a Runway ก็คือ Magnetic Heading ของ Runway นั่นเองถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเชิญได้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปเบิ่งใน NNEC ก็เป็นไปได้อิงใส่สูตรหลักหรือว่าคีย์เฮากับเอาบาวหรือว่า timing เป็น minute เฮากับเท่ากับ 36 หารให้ track angle เฮากับจำนวนแบบใดมาอิงใส่สูตรแล้วก็ยกเทียบกับตัวอย่างเฮาจะเห็นได้ว่า 36 หารให้กับ 330 ลบให้ 315 เพื่อหา track angle ก็เท่ากับ 2.4 minute อยู่ในเงื่อนไขในการเอาบ้าวเวลา head teardrop over station เขาต้องออกไปอยู่ในเงื่อนไข 2.4 นาทีอิงตามการ
ปฏิบัติหรือว่าการไปลองทดลองใช้มาแล้วเห็นว่าสูตรนี้เทียบแล้วกับชาร์ต VOR แล้วเอาออกไปจากนอติคอลไมล์ถือว่าค่อนข้างแม่นยำและใกล้เคียงที่สุดเกี่ยวกับการนำใช้ก็เห็นได้ว่าควรออกไปอยู่ในเงื่อนไข 2.4 มินิต outbound timing เฮือบินผ่าน station outbound make to adopt เข้าหา final อยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ VOR แล้วก็มา compare กับ DME ของ Iris ถือว่าเป็นสูตรที่แม่นยำอีกสูตรหนึ่งว่าท่านจะนำสูตรดังกล่าวนี้ไปทดลองนำไส้หรือว่าถ้ามีเงื่อนไขเหมาะสมในการนำไส้หรือว่าการนำไส้สูตรนี้ไปปฏิบัติก็หวังว่าจะเป็นสูตรหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อบรรดาทานอย่างมาถึงตอนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจในการรับชมวิดีโอเพราะว่าวิดีโอนี้ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะรีวิวให้เห็นเกี่ยวกับ Bank Degree for Rate 1 Turn Rate 1 Turn Diameter และก็ IOS3 degree equal 5% สุดท้าย about timing for best turn when not mentioned on the chart หวังว่าสูตรทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านเพราะว่าในการนำไส้ตัวจริงเฮามีหลายๆสูตรในการนำไส้เฮาควรเลือกสูตรที่เหมาะสมว่องไวและก็แม่นยำขอขอบใจในการรับชมและรับฟังอีกครั้งขอ